ีครับสวัสดีครับน้องไอครับวันนี้อยู่กับตะก้ออินดี้เป้สอกออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับน้องไอ2คนนะครับในช่วงโควิดระบาดนะครับก็มาทำคลิปลงช่องกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับนะครับการเปิดลูกตะก้อนะครับหัวข้อสำคัญของตัวเตะนะครับตัวเตะที่สิ่งสำคัญนะครับก็คือการเปิดลูกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับก่อนที่จะได้เตะเราก็ต้องได้เปิดก่อนนะครับดังนั้นนะครับน้องไอซ์ฝึกม้วนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เก่งนะครับยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนาะขั้นเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งที่ควรฝึกควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือพื้นตะก้อนะครับพื้นเปิดนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำคัญมากๆนะครับการเปิดตะก้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดลูกตะก้อนะครับการเปิดนะครับการเปิดลูกตะก้อของตัวทำนะครับโดยส่วนมากแล้วจะใช้หัวกับเท้านะครับเขาก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงการใช้หัวแล้วก็ใช้เท้าก่อนนะครับเอาที่เราได้ใช้เยอะที่สุดที่ได้เปิดมากที่สุดก็คือหัวกับเท้านะครับอันดับแรกนะครับการเปิดลูกด้วยการเปิดลูกด้วยศีรษะนะครับตัวเตะนะครับตัวเตะจะก้มนะครับก้มแล้วยอดตูดลงในลักษณะนี้นะครับตัวสามารถอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับตัวสามารถโยกซ้ายหรือโยกขวาเพื่อรับลูกตะก้อได้นะครับตำแหน่งที่ต้องเปิดตะก้อนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี่ครับโคนผมนะครับตีนผมนะครับหรือว่าตีนผมนั่นเองนะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเปิดลูกตะก้อนะครับตะก้อก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับองศาและตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับตัวทำนะครับจะเปิดไว้ตรงไหนนะครับถ้าลูกมันมาในลักษณะพุ่งมาหาศีรษะเรานะครับเดี๋ยวดูนะครับอันดับแรกเป็นการเปิดหัวก่อนนะครับนี่ในลักษณะการเปิดหัวนะครับเปิดหัวนะครับให้พยายามอย่าเปิดตะก้อออกมาฝั่งด้านขวามือของตัวทำนะครับเพราะว่าตัวยกหรือตัวแบ็กจะวิ่งเข้ามายกได้ไกลนะครับถ้าควบคุมทิศทางได้นะครับให้พยายามเปิดขึ้นด้านหลังเรานี่ก็พอนะครับในความสูงที่ในระดับที่พอดีนะครับไม่ต่ำจนเกินไปนะครับแต่ถ้าสูงได้ไม่เป็นไรนะครับทำไมในลักษณะนี้นะครับสำหรับพอเราเปิดขึ้นเสร็จนะครับถ้าเราเปิดตะก้อขึ้นด้านหลังนะครับเวลาเราเข้าพิงเตะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวดูการเปิดต่ออีกสักลูกนะครับปลามันแรงเลยนะครับเปิดนะครับถ้าเราเปิดตะก้อขึ้นด้านหลังนะครับในการเข้าเตะเราจะง่ายนะครับคือมันจะไม่กักกันแต่ถ้าเราเปิดตะก้อไว้ตรงหน้านะครับแล้วเราวิ่งสอดแล้วตัวยกวิ่งมาอาจจะมีการกักกันหรือว่าการเล่นตะก้อได้ยากขึ้นนะครับพยายามเปิดตะก้อให้อยู่หลังเราเล็กน้อยนะครับไม่ให้ไปไกลมากนะครับถ้าควบคุมทิศทางได้นะครับแต่ถ้าฝึกบ่อยๆนะครับรับรองว่าเปิดตะก้อได้ดีแน่นอนครับอีก3ลูกครับเอาหัวอีก3ลูกนะครับตำแหน่งที่ยืนนะครับตำแหน่งที่ยืนก็อยู่ประมาณนี้นะครับหน้าแบ็คเล็กน้อยนะครับตำแหน่งที่ยืนก็อยู่หน้าแบ็คเล็กน้อยเป็นแบ็คนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตามมาประมาณนี้นะครับยิบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการจะยืนสั้นหรือยืนยาวนะครับบางทีตัวเตะก็จะอ่านว่าแบ็คของแบ็คที่จะเสิร์ฟมานะเสิร์ฟมาในลักษณะไหนนะครับจะยืนขยับก้าวหนึ่งหรือว่าถอยก้าวหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวทำจะวิเคราะห์เอานะครับต่อไปเสร็จแล้วเป็นการเปิดด้วยเท้านะครับของตัวทำนะครับโดยปกติแล้วถ้าลูกหยอดมานะครับลูกหยอดมาข้างหน้าก็จะเป็นตัวยกและตัวทำนะครับถ้าเป็นฝั่งตัวทำก็จะเป็นตัวทำนะครับเป็นคนเปิดอ่ะ
ันนี้มันไม่หยอดแล้วเนี่ยนะตรงข้างหน้าก็เปิดเหมือนกันครับเปิดลักษณะเหมือนกันใช้เท้าแปรขึ้นนะครับแต่ถ้าหยอดสนิทจริงๆเราก็ใช้หลังเท้านะครับตักขึ้นถ้าเราเข้าไม่ทันจริงๆของแอดมินนี่เข้าถึงเร็วก็ใช้แปรแต่ถ้ามันไม่ถึงหรือว่ามันห่างมากนะครับก็ใช้หลังเท้าตักให้มันม้วนออกมาเหมือนกันกับที่เราเปิดแปรนะครับแล้วก็สอดตัวเข้าไปรอเตะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไอซ์นะครับลองฝึกเปิดดูนะครับเปิดหัวก่อนนะครับแล้วก็เปิดเท้านะครับมันทำให้ยกยากบางทีเก็บตะกร้อมาทำเป็นประจำนะครับน้องๆครับฝึกเป็นประจำนะครับแรกๆอาจจะเปิดยากนะครับแต่ถ้าเราทำหรือฝึกมันประจำทุกวันนะครับมันก็จะง่ายเองครับเอาหัวอีกชุดนึงนะครับแล้วก็ต่อด้วยเท้านะครับครับว่าสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะได้เตะก็คือการเปิดนะครับถ้าเราเปิดไม่ได้เราก็จะไม่ได้เตะยิ่งถ้าแบ็กเสิร์ฟดีๆนะครับจี้มาที่เราเป็นตัวทำแล้วเราเปิดไม่ได้นะครับโอกาสที่จะล็อกได้ขึ้นเตะแล้วล็อกแต้มให้กับฝั่งตัวเองก็จะน้อยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ตัวทำหลายๆคนก็มองข้ามนะครับอยากจะไปฟาดสวยอย่างเดียวอยากจะไปฟาดท่าสวยท่าอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือพื้นการเปิดตะกร้อนะครับอ่ะต่อไปจะให้น้องไอซ์เปิดเท้านะครับวันนี้นะครับแอดมินก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการเปิดตะกร้อนะครับ1การใช้ศีรษะเปิดตะกร้อแล้วก็การใช้เท้าเปิดตะกร้อนะครับน้องๆตัวทำนะครับฝากด้วยนะครับหัดเตะตะกร้อแล้วอย่าลืมฝึกเปิดนะครับเปิดหัวเปิดเท้าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือว่าอย่างอื่นนะครับที่เข้ามา
ช่วยในการเปิดตะกร้อนะครับอาจจะไม่ใช่แค่หัวหรือว่าเท้า2 อย่างนะครับก็มีหลายๆคนที่ใช้อย่างอื่นเปิดไม่ว่าจะเป็นบางทีมีอาจจะมีแง่งหรือว่ามีเขามีอะไรเข้ามาช่วยอันนั้นก็คือความสามารถสำหรับพี่ๆที่เขาฝึกเปิดทุกวันนะครับฝึกเปิดจนที่ว่าลูกตะกร้อมาในรูปแบบไหนเราสามารถเปิดได้นะครับวันนี้เราก็ขอสรุปเพียงแค่นี้นะครับ2 อย่างก็คือเปิดหัวกับเปิดเท้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมานำเสนอนั่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกับตะกร้ออินดี้ตะกร้อบ้านๆแต่สำหรับวันนี้ก็ขอลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ